ตัวอย่างของดร.โจเนี่ยเพียบดูไม่หมดเลยค่ะไม่รู้กี่ร้อยกี่ร้อยกี่ร้อยคนที่เขาออกคลิปคนไม่ออกคลิปก็เยอะถูกไหมคะคนนี้เป็นมะเร็งเต้านมเสร็จแล้วตัดก้อนออกแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรต่อเลยไม่รับคีโมไม่ฉายแสงไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเขาก็คิดว่าตัดแล้วก็เฉยๆขอเตือนตรงนี้นะคะมะเร็งเต้านมตัดแล้วเฉยๆมันไม่ได้หายขาดค่ะเสร็จแล้วอีกปีนึงมะเร็งกลับมาคราวนี้ลามคนนี้นะคะลามไปตับไปปอดไปกระดูกหมอก็เลยบอกว่าหมออันคอโลจีของเขาบอกว่าไม่ได้ต้องรับคีโมเขาก็โดนขู่ไม่รับไม่คราวนี้กลับมารอบสองไม่รับตายแน่เขาก็เลยรับคีโมปรากฏว่ารับไปรับมามันกระจายมากกว่าเดิมฟังดีๆนะคะรับไปรับมากระจายมากกว่าเดิมคราวนี้ลามไปที่สมองอันนี้มีซับไตเติลให้พอกระจายไปที่สมองเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าคีโมมันไม่เวิร์กเขาก็เลยมาเจอดร.โจมีคนแนะนำให้ก็เลยมาปฏิบัติตามดร.โจมาเข้าคอร์สแล้วก็ก่อนที่เขาจะเข้าคอร์สเนี่ยเขาถึงขนาดพูดไม่ได้เพราะว่ามันขึ้นสมองแล้วมันทำให้เขาพูดไม่ได้อะเสร็จแล้วเขาก็มาปฏิบัติไม่รู้ว่านานเท่าไหร่นะคะเห็นไหมคะว่าเขาใช้ควอนตัมเอเนจีจากควอนตัมฟิลใช้หลักของดร.โจเสร็จแล้วก็หายคือแบบหายขาดจริงๆหายมาพักนึงแล้วเดี๋ยวจะพูดไปให้ฟังเร็วๆเพราะว่ามีตัวอย่างมาให้ดูหลายคนนี่คือ1คนมะเร็งเต้านมกระจายไปที่ตับที่ปอดที่กระดูกที่สมองยังหายได้ถึงขนาดที่พูดไม่ได้ยังหายได้ด้วยการทำสมาธิแบบของที่ใช้ควอนตัมเอเนอร์จีเห็นไหมคะว่าเป็นไปได้ถ้าคุณเชื่อมาดูอีกคนหนึ่งคนนี้ชื่อแอนนาเบลเป็นมะเร็งเต้านมคนนี้นะคะเขารู้จักดร.โจก่อนที่เขาจะรู้ว่าเป็นมะเร็งเต้านมเสร็จแล้วพอมีอยู่วันหนึ่งพอไปตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งเต้านมเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปเข้าเวิร์กช็อปกับดร.โจแล้วก็ทำแบบเข้มข้นคำว่าเข้มข้นคืออะไรใช่ไหมเดี๋ยวเรามาคุยกันตรงนี้เดี๋ยวให้ดูว่ามีตัวอย่างอะไรบ้างเขาทำกันยังไงเดี๋ยวโค้ชสรุปมาให้เธอแน่มากค่ะหมอบอกว่าต้องตัดต้องคีโมต้องฉายแสงเธอ say no หมดเลยค่ะ no no and no and no and noเขาบอกว่าเขาจะพิสูจน์ให้หมอดูว่าหมอผิดมีอย่างนี้ด้วยเขาคิดอย่างนี้เขาจะพิสูจน์ให้ดูว่าเขาไม่ได้เป็นมะเร็งทีนี้ทั้งญาติทั้งหมอเขาก็จับเขาไปตรวจหลายที่เพื่อที่จะยืนยันให้เขาว่าเป็นมะเร็งแล้วก็เป็นแบบเฮอร์ทูด้วยเพราะว่าตรวจมาเป็นบอกหมอบอกว่าเป็นแบบเฮอร์ทูเขาก็บอกไม่จริงเขาจะไม่เป็นมะเร็งแล้วจะไม่ใช่เฮอร์ทูด้วยแล้วเขาจะทำให้ดูก็เขาก็ไปตรวจหลายแบบแมมมาปรินต์แบบอะไรหลายๆแบบเลยนะคะคุณก็ไปลองฟังได้ในช่อง YouTube ของดร.โจเนี่ยแล้วเธอแน่มากเธอทำไปช่วงแรกเนี่ยมันแย่ลงนะคะทีนี้คนที่ปฏิบัติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักเรียนในคอร์สของโค้ชหรือว่าใครก็ตามที่ดูคลิปนี้นะคะเวลาที่คุณเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยมันจะมีจุดนึงบางทีมันแย่ลงคนนี้เขาไม่ย่อท้อไม่ท้อแท้ค่ะเขาทำต่อถ้าเป็นคนอื่นนะคะเขาคงบอกว่าอุ้ยไปที่ทางธรรมชาติไม่ได้ผลแล้วเลิกดีกว่าคนนี้ไม่เขายังเชื่อใจแล้วเขาก็ต่อค่ะทำต่อจนกระทั่งวันหนึ่งหมอไปตรวจอีกทีหนึ่งหมองงมากแล้วหมอยอมแพ้ถามว่าเป็นไปได้ยังไงทำไมมันมีปฏิหาริย์เขาตรวจหาอะไรไม่เจอเลยค่ะสุดยอดนะจริงๆแล้วนักเรียนของโค้ชก็มีนะแบบนี้ไม่ตัดไม่คีโมไม่ฉายแสงเลยแล้วก็มะเร็งก้อนมะเร็งเต้านมยุบหายหมดเลยมีค่ะคุณลองไปดูในคลิปที่โค้ชทำไว้ใน YouTube นะคะนี่คืออีกหนึ่งคนนะมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่คนนี้สุดยอดเหมือนกันค่ะคนนี้มีถุงหน้าท้องด้วยแล้วหมอบอกว่าไม่หายรักษาด้วยคีโมฉายแสงมาพักนึงแล้วปรากฏว่ามันแย่ลงมันไม่หายทำไงก็มาเข้าคอร์สกับดร.โจมาเข้าเวิร์กช็อปแล้วคุณดูตอนนี้สิคะคือเขาไม่มีถุงหน้าท้องอ่ะคือเขาเอาออกแล้วมันเป็นไปได้อ่ะคือคนที่ผ
ผ่าตัดลำไส้มีถุงในท้องบางคนนะมาถามโค้ชว่าต้องอยู่อย่างนี้ตลอดชีวิตไหมมันหายได้ไหมก็มีตัวอย่างมาให้ดูก็คือคนนี้ค่ะจริงๆแล้วไม่ใช่แค่คนนี้ด้วยนะนักเรียนของโค้ชมีอีกเคสหนึ่งนะคะเขาไม่ยอมผ่าตัดเอาถุงในท้องแล้วเขาก็เกือบหายแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะมีตัวอย่างมาให้ดูเรื่อยๆค่ะนี่คือมะเร็งลำไส้ใหญ่คอมเมนต์กันมาเลยนะคะว่าคุณคิดอย่างไรบ้างหลักการทำเหมือนกันหมดทุกคนนะคะคนนี้เป็นมะเร็งรังไข่คนนี้นะคะจำได้แล้วค่ะคนนี้ก็สุดยอดเหมือนกันค่ะถึงขนาดที่บอกว่าหมอบอกว่ารักษาไม่ได้ตายแน่คนพวกนี้นะคะอย่างหนึ่งที่เขามีเหมือนกันคือเขาไม่เชื่อไม่เชื่อสิ่งที่หมอพูดว่าเขาจะตายเขาเชื่อตัวเองนี่คือเอาแบบคนที่เด็ดๆมาให้ดูเกี่ยวกับมะเร็งเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปดูคลิปของดร.โจนะคะจะเจอสารพัดโรค คุณต้องไปนั่งเปิดดูทุกคลิปทุกคลิปเพราะว่าชื่อคลิปเขาไม่บอกว่าคนนี้เขาเป็นอะไรมาก่อนเพราะฉะนั้นโค้ชก็ต้องตามดูเป็นร้อยๆๆๆไม่รู้กี่ร้อยคลิปนะคะคนนี้เป็นมะเร็งที่ปอดแล้วก็เถียงหมอบอกว่ามีเวลาอยู่ได้ไม่กี่เดือนเขาบอกไม่จริงหมอก็ขู่เขาไว้ถ้าไม่รับคีโมไม่ฉายแสงไม่ทำนู้นทำนี้ตายแน่เขาก็บอกไม่จริงไม่เชื่อแล้วเขาก็จะพิสูจน์ให้หมอดูว่าหมอผิดเขาจะทำให้ได้เห็นไหมคะว่าคนพวกนี้มีอะไรที่เหมือนกันหลายๆอย่างคนนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วเวลาคนพวกนี้นะคะเขามาพูดให้กำลังใจคนอื่นมาเล่าประสบการณ์เนี่ยโอ้โหเขามาด้วยแพชชั่นมาด้วยพลังอะเขาหายแล้วอะแล้วมันก็จะเป็น ripple effect คุณเข้าใจคำว่า ripple effect ใช่ไหมคะคือคนนึงหายคุณก็จะเห็นว่าเฮ้ยคนนั้นเขาทำได้ฉันก็ต้องทำได้เหมือนกันสิคุณดูสิคะคนพวกนี้เป็นคนชาวบ้านธรรมดานะแล้วโค้ชก็เลยมาจุดประกายว่าเขาทำกันอย่างไรพวกฝรั่งพวกเนี้ยนี่อยู่หลายประเทศนะไม่ใช่ที่แค่ที่อเมริกาแล้วก็คนทั่วโลกมาเวิร์กช็อปของดร.โจเนี่ยเขาทำอย่างไรสมาธิอะไรทำไมมันทำให้คนหายจากโรคได้เขาใช้ยังไงกันแล้วมันไม่ใช่มีแค่คน2คนค่ะพวกมันนับไม่ทั่วเลยคุณไปดูเว็บไซต์ของดร.โจได้ดร.โจดิสเพนซ่าเมื่อเช้านี้มีคนส่งคอมเมนต์มาให้โค้ชค่ะคนที่เป็นมะเร็งลำไส้ฟังนะคะเป็นนักเรียนของโค้ชเองนะคะพิชิตมะเร็งด้วยธรรมชาติพี่เป็นมะเร็งลำไส้ระยะ3ตรวจเจอเดือนกรกฎาคมปี64ปีที่แล้วนี่เองก็คือน่าจะ6เดือนใช่ไหมคะตัดเอาส่วนที่เป็นออกไปแล้วเมื่อกยอที่ผ่านมาไม่คีโมไม่ฉายแสงค่ะเข้ามาเรียนในคอร์สนี้กับโค้ชดีท็อกซ์ลำไส้ทุกวันละ2ครั้งผ่านไปราว40วันมีพยาธิออกมายาวราวๆเกือบฟุตไม่ตกใจค่ะเพราะศึกษาและฟังจากโค้ชและเพื่อนๆในคลาสกลับดีใจมากกว่าพอผ่านไปราวๆ2เดือนเส้นเลือดขอดที่ขาข้างซ้ายยุบลงจนตอนนี้เห็นจางๆนิดๆคือเขาส่งข้อความมาหาโค้ชนะว่าเส้นเลือดขอดเนี่ยทั้งทายาทั้งกินทั้งทำอะไรไม่เคยหายเลยค่ะมันชัดมันนูนมากเลยแล้วตอนเนี้ยมันแทบจะไม่เหลือแล้วถ้าไม่สังเกตจะไม่เห็นค่ะที่เคยเป็นไมเกรนก็หายเป็นปลิดทิ้งวันไหนมีไข้ปวดศีรษะตัวรุมๆก่อนประจำเดือนมาก็เข้าไปดีท็อกซ์ในห้องน้ำออกมาหายทุกอาการตัวเบาสบายขอบคุณโค้ชมากๆค่ะและขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะเชื่อมั่นว่าพวกเรามาถูกทางแน่นอนค่ะเมื่อปลายธันวา64ไปตรวจเลือดค่า CA อยู่ที่ 2.31 คือในเกณฑ์ปกติแล้วแต่ก็ไม่ชะล่าใจกลับไปทำพฤติกรรมแบบเดิมๆต่อแต่นี้ไปจะรักและดูแลตัวเองให้มากกว่าเดิมเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะเห็นไหมคะว่ามันเป็นไปได้นี่คือมะเร็งลำไส้นะคะดีใจมากๆเลยนะคะกับนักเรียนท่านนี้สุดยอดเขาปฏิบัติของเขาเองโค้ชนาตาลีไม่เคยบำบัดให้ใครนะคะมีหน้าที่ให้ความรู้เท่านั้นคนที่ทำก็คือตัวคุณเองทีนี้การบำบัดมะเร็งนะคะจริงๆแล้วใช้ได้กับแทบทุกโรคทุกโรคที่คุณทำเองนะคะไม่ใช่โรคแบบว่าไปโดนยิงโดนแทงมาหรือว่าหกล้มโดนรถชนแบบนั้นไม่ใช่อย่างนั้นคุณก็ต้องไปหาหมอรักษาเหมือนกันนะคะใครที่จะซื้อหนังสือเป็นภาษาอังกฤษนะคะคุณอย่าซื้อแต่หนังสืออย่างเดียวเพราะคุณอ่านอย่างเดียวมันไม่ได้ผลค่ะคุณจะต้องซื้อซีดีนะคะโอ้มาโฆษณาให้ดร.โจเลยนะคะก็คือของเขาดีจริงๆอ่ะ
คุณจะต้องซื้อซีดีมาฟังวิธีการทำสมาธิก็ยาวประมาณ1ชั่วโมงนะคะอุ้ย1ชั่วโมงโค้ชไม่มีเวลาทำแล้วคุณเอาเวลาไปทำอะไรคะถ้าคุณป่วยจริงไหมเวลาของคุณก็คือต้องมาบำบัดถูกไหมคะบำบัดด้วยยังไงไม่มีเงินทำยังไงก็ทำแบบนี้ถูกไหมคะไม่ใช่มานั่งว่าเมื่อไหร่ฉันจะหายมะเร็งจะลามไหมก้อนมันจะโตไหมแล้วก็สารพัดใช่ไหมคะนี่ยังไงคะมานั่งอ่านเราจะต้องทำความเข้าใจกันนิดนึงนะคะว่าเราทุกคนสามารถเยียวยาร่างกายของเราได้ค่ะด้วยจิตด้วยฟรีเควนซีของเราเองทีนี้เวลาที่เราป่วยคือฟรีเควนซีของเราอะอวัยวะต่างๆฟรีเควนซีที่เรามีอะมันไม่ตรงกับที่มันจะควรจะเป็นฟรีเควนซีมันต่ำคุณก็ต้องมาจูนฟรีเควนซีใหม่มีคนถามขึ้นมาว่าเคยได้ยินว่าดร.โจรักษาคนตาบอดได้ทีเดียวได้หลายคนเลยใช่ไหมคะจริงๆแล้วมีเคสหนึ่งเลยนะคะคือไปเวิร์กช็อปของดร.โจนะแล้วก็สามารถมองเห็นแต่ไม่ใช่ 100% นะคะคือเขาตาบอดมาตั้งแต่เกิดแล้วเขามาเข้าคอร์สของดร.โจเวิร์กช็อปน่าจะประมาณแบบเขาดร.โจจะมีคอร์สเป็นแบบเสาร์อาทิตย์แล้วก็แบบ4วันหรือคือแบบลองวีคเอนด์แบบอาทิตย์หนึ่งอย่างเงี้ยจำไม่ได้ว่าเวิร์กช็อปไหนพอหลังๆจากเวิร์กช็อปจบจากเวิร์กช็อปเนี่ยเขาสามารถมองเห็นได้แต่ไม่ 100% คือรู้ว่าอันเนี้ยเริ่มเห็นเริ่มว่ามีอะไรเลยคุณว่าเร็วไหมล่ะคือทั้งชีวิตเห็นมองไม่เห็นแล้วแบบมาเข้าเวิร์กช็อปไม่กี่วันเห็นได้คนหูหนวกก็กลับมาได้ยินแล้วพวกโรค MS โรคแพ้ภูมิตัวเองพวกเนี้ยง่ายมากเลยเข้าคอร์สของดร.โจนะคะ4วันหายภูมิแพ้เลยอันนี้มีเยอะภูมิแพ้นี่เยอะมากประเภทมานะคะเข้าคอร์สมาแล้วก็แบบมีอะไรมาปิดปากมีท่อหายใจแบบมีอะไรสารพัดเลยเพราะว่าเขาแพ้ทุกอย่างแค่ไม่กี่วันเลิกแพ้เลยคอมเมนต์ขึ้นมาเชื่อเรื่องนี้ 100% ค่ะอยากให้โค้ชเล่าวิธีของดร.โจให้ด้วยนะคะฟังภาษาของดร.โจแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจค่ะขอบคุณมากนะคะคุณสิรินอันนี้เป็นรูปที่โค้ชลงในคอร์สเรียนของโค้ชนะคะที่โค้ชสรุปมาให้คุณดูสักนิดนึงแล้วโค้ชจะอธิบายให้ฟังมีคนถามว่าคนไทยจะเข้าคอร์สนี้ได้ยังไงครับตอนนี้ดร.โจทำคอร์สออนไลน์นะคะเดี๋ยวโค้ชจะมาให้ดูโค้ชก็เข้าคอร์สนี้อยู่เหมือนกันค่ะแต่ถ้าเกิดว่าจะไปเวิร์กช็อปไปเจอดร.โจเองคุณต้องจองโค้ชก็จองอยู่เหมือนกันค่ะครึ่งปียังไม่ได้เลยคือคิวอะเต็มมากเลยแล้วก็มีหลายประเทศนะคะก็โค้ชก็จองในประเทศอเมริกามันก็เลยยังไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นต่างประเทศทั้งนั้นเลยเราก็ต้องไปดูไปที่เว็บไซต์นะคะว่าดร.โจจะจัดเวิร์กช็อปเมื่อไหร่คุณก็ต้องลงชื่อจองกันแบบคิวยาวมากเลยดูรูปนี้แล้วเข้าใจไหมคะนี่คือวิธีปรับจิตของดร.โจค่ะคุณแคปไปได้นะคะโค้ชอนุญาตวันนี้นี่คือที่โค้ชสอนในคอร์สวิธีปรับจิตพิชิตมะเร็ง15ขั้นตอนแล้วคนที่เขาหายกันเนี่ยเขามีอะไรทำอะไรที่เหมือนกันใช่ไหมคะคำถามมาว่าถ้าจะฝึกสมาธิแบบดร.โจต้องเริ่มต้นอย่างไรครับเริ่มอย่างไรคะคุณเริ่มทันทีเริ่มแบบเมื่อกี้ไงคะที่โค้ชเอารูปมาให้คุณดูเนี่ยเริ่มแบบนี้เนี่ย15ข้อเนี่ยนี่แหละค่ะคือขั้นตอนที่โค้ชสรุปมาให้แล้ว1หลับตาแล้วก็เอาอนาคตมาไว้ตอนนี้หมายความว่าอย่างไรเดี๋ยวโค้ชขยายตรงนี้แล้วกันเนาะคือคุณจะต้องคิดนะคะว่าคุณจะหายจากมะเร็งได้อย่างไรตรงนั้นอ่ะคุณจะต้องสร้างความเชื่อคำว่าเอาอนาคตมาไว้ตอนนี้คุณจะต้องคิดให้ได้ว่าคุณหายแล้วคุณจะต้องสร้างภาพจินตนาการว่าเวลาที่คุณหายแล้วอ่ะร่างกายคุณเป็นอย่างไรคุณรู้สึกอย่างไรไม่ใช่มานั่งว่าเฮ้ยก้อนมันจะลามไปตรงนั้นไหมเฮ้ยมันจะไปปอดไหมมันจะขึ้นสมองไหมเฮ้ยฉันปวดตรงนั้นอุ้ยสงสัยมันลามไปตรงนั้นแล้วอย่างนั้นคุณไม่มีทางทำได้สำเร็จเพราะว่าโฟกัสของคุณไปอยู่ที่ว่าเฮ้ยมันจะลามไหมมันจะเจ็บปวดมันจะก้อนมันอยู่ตรงไหนคุณก็จะได้อย่างนั้นหลักของดร.โจนะคะก็คือ thoughts become things ความคิดของคุณกลายมาเป็นจริง your personality becomesPersonal reality ดร.โจพูดอย่างนี้เสมอหมายความว่านิสัยของคุณความคิดของคุณรวมกันหมดทั้งนิสัยทั้งความคิด
เมื่อคุณคิดแบบนั้นบ่อยๆเมื่อคุณทำอย่างนั้นบ่อยๆมันจะกลายมาเป็นความจริงมันเกิดขึ้นมาเป็นจริงถ้าอย่างคนตาบอดเขาเห็นได้อย่างไรเพราะแต่ก่อนเขาไม่มีความรู้เลยว่าเขาสามารถจะเห็นได้อีกเขายอมรับในสภาพตาบอดเขาก็ยอมตาบอดอย่างนั้นไปทั้งชีวิตแต่วันใดวันหนึ่งที่เขาตื่นรู้ว่าฉันเนี่ยสามารถจะมองเห็นได้อีกครั้งเขาปลุกพลังแล้วก็ปลุก DNA ที่เหลือนะคะ DNA ที่เหลือด้วยการกระตุ้น DNA ด้วยการใช้ฟรีควเอนซีนะมันลึกซึ้งใช่ไหมคะลึกซึ้งมากเลยตรงนี้หลับตาเอาอนาคตมาไว้ตอนนี้คุณจะต้องคิดให้ได้ว่าคุณเนี่ยหายจากมะเร็งแล้วร่างกายของคุณเป็นอย่างไรไม่ใช่แบบโอ้ยวันนี้ปวดค่ะโค้ชจะได้คอมเมนต์มานะคะคือคนส่งข้อความมาเยอะมากวันหนึ่งเนี่ยคนเป็นมะเร็งวันนี้นะคะขอให้ดูคลิปนี้แล้วก็ทำตามด้วยนะคะคุณจะต้องคิดให้ได้เนื้อ environment ของคุณคือคิดให้ได้เนื้อสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่สภาพแวดล้อมตรงนี้ไม่ใช่แค่ตัวคุณเท่านั้นสภาพแวดล้อมคือคนรอบข้างด้วยตัวคุณด้วยสภาพแวดล้อมของคุณคืออะไรคุณมีแผลคุณเจ็บคุณเจ็บปวดเจ็บตับเจ็บท้องเจ็บนมเจ็บหัวเจ็บขาเจ็บทุกอย่างคุณจะต้องคิดได้ให้เนื้อสภาพที่คุณเป็นอยู่โอเคไหมข้อที่หนึ่งคุณจะต้องตัดทุกอย่างตัดเสียงนกเสียงกาเสียงญาติเสียงเพื่อนเสียงหมอเสียงทุกคนคุณจะต้องอยู่กับตัวคุณปิดมือถือให้หมดเวลาที่คุณทำสมาธิหลับตาตัดสิ่งแวดล้อมตัดทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็นึกภาพอนาคตของคุณมาไว้ตอนนี้ข้อที่สองคุณจะต้องห้ามนึกถึงอดีตแค่ว่าเฮ้ยเมื่อวานฉันปวดตับขนาดนี้ห้ามนึกถึงปัญหาที่มันจะลามไปถึงไหนไม่ได้ค่ะข้อที่3คุณจะต้องนั่งสมาธินั่งไม่ไหวนอนก็ได้ยืนทำสมาธิเดินจงกรมก็ได้นะคะข้อที่กาดอกจันไว้เนี่ยสำคัญนะคุณจะกาดอกจันไว้4คิดให้เหนืออารมณ์เมื่อกี้อย่างที่บอกแล้วคุณจะต้องคิดให้เหนือกว่าสภาพแวดล้อมที่คุณเป็น5อย่ารอจนกว่าจุดๆๆคุณอย่ามีข้ออ้างเดี๋ยวรอให้ลูกมันช่วยเดี๋ยวรอแฟนมาเดี๋ยวรอให้ทำคีโมเสร็จก่อนรอให้มีเงินก่อนรอให้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวรอก่อนคุณจะรออะไรคุณจะรออะไรคะโค้ชได้คอมเมนต์มานะไม่พร้อมค่ะรอคีโมเสร็จก่อนคนพวกนี้โค้ชโชว์ให้ดูใช่ไหมคนที่รับคีโมไปด้วยทำของดร.จูด้วยก็มีนะคะรอให้ญาติมาช่วยรอลูกรอแม่รอแฟนคือข้ออ้างอ่ะใช่ไหมไม่ได้ค่ะคุณอย่ารอ6คุณอย่ามีข้อแม้ใช่ไหมก็เมื่อกี้รวมกันใช่ไหม7โฟกัสในภาพที่อนาคตก็จะกลับไปที่ข้อที่1อีกอ่ะคุณต้องโฟกัสอนาคตที่คุณอยากจะได้คุณต้องระวังตรงนี้คำว่าอนาคตเนี่ยอนาคตมีทั้งลบทั้งบวกใช่ไหมคะถ้าอนาคตคุณคิดนะอดตาแล้วมันลามไปแล้วคุณก็จะได้แบบนั้นเพราะฉะนั้นคุณจะต้องคิดสิ่งที่คุณอยากจะได้เท่านั้นข้อที่8ต้องคิดว่าคุณจะต้องเป็นคนใหม่ถ้าคุณจะเป็นคนเดิมคุณจะหายได้อย่างไรในเมื่อคนเดิมทำให้คุณเป็นมะเร็งคุณจะต้องกลายเป็นคนใหม่ข้อที่9คุณจะต้องเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก่อนที่คุณจะเปิดใจใช่ไหมคะคนที่เป็นน้ำเต็มแก้วเสมอเนี่ยคุณก็ต้องเทน้ำออกจากแก้วก่อนที่คุณจะเอาน้ำมาเติมใหม่ขอถือโอกาสดื่มน้ำคลอโรฟิลล์ไปด้วยนี่น้ำอะไรคะน้ำวีดแกรสคุณจะต้องเทน้ำออกไปก่อนเพราะว่าถ้าคุณเป็นน้ำเต็มแก้วตลอดคุณไม่สามารถเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เวลาที่คุณจะเติมน้ำเข้าไปใหม่คุณเอาน้ำเก่าออกก่อนแล้วความรู้ใหม่ๆคุณถึงจะรับได้ค่ะถ้าคุณยังเป็นน้ำเต็มแก้วคุณไม่สามารถใช้วิธีการของดร.โจได้สำเร็จเพราะว่ามันเป็นความรู้เป็นอะไรที่คุณไม่เคยทำคุณไม่เคยฝึกมาก่อนคุณก็จะแอนตี้มันคุณก็จะบอกว่ามันไม่จริงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าคุณไม่ได้ใช้เงินเวลาที่คุณไม่ได้ใช้เงินเนี่ยคุณมองไม่เห็นค่ามันจริงๆแล้วนะคะหลักที่ดร.โจสอนอะคือดึงพลังดึงฟรีควเอนซีของคุณมาแอคทีเวต DNA ของคุณที่เหลือ DNA ของเรามี12คู่แต่เราถูกเปิดใช้แค่1คู่ที่เหลือที่เรียกว่าจัง DNA เนี่ยถ้าคุณเปิดเป็นมันไม่ใช่จังค่ะ
มันเป็น DNA ที่แบบสุดยอดความลับที่เขาไม่อยากให้เราเปิดข้อที่10คือกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหลายคนบอกว่าโอ้ไม่อยากแก่แต่คุณทำตัวแก่คุณแต่งตัวแก่คุณทำตัวแก่เพราะอะไรเพราะว่าวัฒนธรรมมาบอกคุณบอกว่าเนี่ยอายุขนาดนี้ตายแต่งตัวอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะไม่อายเด็กเหรอนี่ไงทำให้คุณรู้สึกอับอายโอ้โหฟรีควินซี่ต่ำแล้วคุณก็แต่งตัวแบบคนแก่คุณก็ดูแก่ถูกไหมแล้วคุณก็บอกว่าฉันอยากเป็นเด็กฉันอยากดูเด็กลงคุณก็ต้องทำตัวเป็นเด็กสิคะกลับไปเล่นของเล่นเหมือนตอนที่เป็นเด็กๆที่ชอบทำอะไรตั้งแต่ตอนเด็กๆคุณก็กลับไปเป็นแบบนั้นคุณก็จะดูเด็กลงแล้วว่าใช่ไหมมีคนบอกโค้ชนะหน้าเด็กลงวันนี้ใช่ไหมโค้ชก็กลับไปเล่นค่ะเป็นเด็กชอบตีกลองตอนนี้ไปซื้อกลองมาเล่นก็สนุกค่ะก็ทำตัวเป็นเด็กๆแต่งตัวแบบเด็กๆเห็นไหมอ่ะข้ออีกข้อนึงก็คือข้อที่11นี่สำคัญเป็นผู้ให้อภัยเข้าใจกันเนาะไม่อธิบายนานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมีอะไรให้ดูอีกข้อที่12อย่าตกเป็นเหยื่ออารมณ์ของคนอื่นสำคัญมากเลยเพราะว่าโดยเฉพาะตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้แล้วก็ประเทศไทยเป็นประเทศที่ชอบออกความเห็นนะคะแล้วเราก็ตกเป็นเหยื่อของคนอื่นชอบทำให้คนอื่นมีความสุขชอบทำให้คนอื่นแฮปปี้แต่ว่าตัวฉันเป็นยังไงเหรอเอาไว้ที่หลังให้คนอื่นมีความสุขก่อนหรือคนนั้นมาด่าฉันมาว่าฉันก็สะทกสะท้านพอคุณสะทกสะท้านคุณตกเป็นเหยื่อของอารมณ์ของคนนั้นไปแล้วนี่ไงคะทำไมล่ะคุณก็ป่วยคุณเป็นบ่อยๆคุณก็เกิดอารมณ์ความเครียดถูกไหมข้อที่13หยุดบ่นลงมือทำทอทำทันทีไม่ต้องบ่นปวดก็ไม่ต้องพูดห้ามพูดเพราะว่าโอ๊ยฉันปวดฉันเจ็บตรงนี้คุณก็จะได้ไปปรับสิ่งนั้นเข้ามาคุณก็ต้องทำให้เหนือสิ่งแวดล้อมคืออะไรคิดให้เหนืออารมณ์คือข้อ4คุณจะต้องคิดใหม่ค่ะคุณก็ต้องบอกว่าฉันจะหายปวดไอ้คำว่าหายเนี่ยก็ไม่อยากให้พูดคุณก็ต้องบอกว่ามันจะดีขึ้นใช่ไหมฉันจะแข็งแรงไงคุณจะต้องคิดให้ได้เป็นฉากให้ชัดเจนนะคะนี่คือหลักของดร.โจ14คุณต้องรักตัวเองแต่ไม่ใช่ปลนเปลือยตัวเองแยกให้ออกลองไปคิดกันนะคะคำว่าปลนเปลือยตัวเองคืออะไรแต่ละคนรู้ตัวดีคำว่าปลนเปลือยคุณปลนเปลือยตัวเองอะไรบ้างข้อที่15คุณต้องฝึกทำทุกวันไม่มีข้อแม้ค่ะไม่มีว่าวันนี้ฉันยุ่งถ้าคุณเป็นมะเร็งอยู่คุณยุ่งอยู่เรื่องอะไรคุณไม่สนใจที่จะบำบัดมะเร็งคุณไม่อยากหายเหรอคุณไม่มีข้อแม้แล้วก็อีกอย่างนะคะที่โค้ชสรุปมาให้อันนี้นะคะเป็นคอร์สที่ดร.โจสอนก็ไปแคปเจอร์ของดร.โจมานะอันนี้ถ้าคุณเคยเลือกแบบเดิมๆเลือกทำแบบเดิมๆคุณก็ต้องทำเลือกทำอะไรที่ใหม่ๆถ้าคุณมีนิสัยแบบเดิมการกระทำแบบเดิมๆทุกอย่างเลยไม่ว่าจะตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันกินอาหารแบบเดิมๆทำอะไรแบบเดิมๆคุยกับคนเดิมๆกินแบบเดิมๆคุณก็ต้องเริ่มทำอะไรที่ใหม่ๆถ้าคุณเคยมีประสบการณ์แบบเดิมๆคุณก็ต้องมีประสบการณ์ใหม่ๆเคยรู้สึกแบบเดิมๆคุณก็ต้องรู้สึกแบบใหม่เช่นอะไรบ้างหลายคนนะคะเสพติดกับความเจ็บปวดเสพติดกับคำด่าของคนอื่นวันนี้ฉันไม่ได้โดนด่าแล้วมันรู้สึกแปลกวันนี้ไม่ได้เจ้านายไม่ด่ามันรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่ตัวของฉันเองอะเคยโดนแบบสับประงกเธอมันไม่ดีเธอมันไม่สวยเธอมันแย่เธอเป็นอย่างนั้นเธอเป็นอย่างนี้มีแต่คนเคยว่าเราแบบนี้มันก็เลยเคยชินมันก็เลยเสพติดกับพวกคำติดลบแบบนี้มีใครเป็นอย่างนี้บ้างคะเราก็ต้องเปลี่ยนค่ะขั้นตอนการเปลี่ยนเนี่ยบางคนก็อาจจะเร็วไม่กี่ชั่วโมงก็อาจจะเปลี่ยนได้บางคนก็ใช้เป็นวันเป็นเดือนบางคนก็อาจจะใช้เวลาเป็นปีแล้วที่สำคัญนะคะคนที่เขาหายกันมาเนี่ยโค้ชก็สรุปมาให้6อย่างที่เขามีเหมือนกันนะคะโค้ชก็จดมาข้อที่1 นะคะคุณจะต้อง get beyond fears ข้อที่1เลยที่ดร.โจเน้นมากหมายความว่ายังไง get beyond fears คุณจะต้องมองข้ามความกลัวให้ได้เวลาที่คุณป่วยเป็นมะเร็งปุ๊บคุณจะมีอาการกลัวแล้วหมอก็จะขู่ให้คุณกลัวมากขึ้นด้วยต่างๆนานานะคะหมอดีๆก็มีนะคะหมอดีๆก็ปลอบใจเราแต่ส่วนใหญ่เราก็จะกลัวกันเลยทีนี้คุณก็ต้องบอกแล้วค่ะว่า
ฉันจะต้องข้ามความกลัวให้ได้ด้วยการไปรู้จักมะเร็งนะถ้าคุณเป็นมะเร็งมะเร็งมันคืออะไรมันมีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วอันนี้คุณก็ไปศึกษานะคะแล้วก็คุณก็ต้องเชื่อว่าคุณหายได้ความกลัวมันก็จะลดลงแล้วคุณก็ไปมองหาหนทางวิธีทางที่คุณจะบำบัดมีเยอะแยะมากมายหลายวิธีเลยค่ะนะก็มาปรึกษาโค้ชนาทาลีก็ได้ถ้าคุณยังไม่รู้ว่าคุณจะไปทางไหนเดินทางไหนไม่ถูกแล้วข้อที่2ที่คนเขามีกันนะคะก็คือคุณจะต้องเชื่อก่อนว่าคุณทำได้ถ้าคุณไม่มีความเชื่อตรงนี้คุณไปต่อไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าการเป็นมะเร็งเนี่ยไม่มีใครรักษาให้เราได้อย่างถาวรตัวคุณเท่านั้นตัวคุณเองเท่านั้นที่จะรักษามะเร็งได้อย่างถาวรไม่มีใครทำให้ได้ค่ะอันนี้โค้ชนาทาลีพูดได้แต่ว่าเวลาที่คุณทำไม่ได้คุณก็เลยต้องวิ่งหาคนอื่นจริงไหมคะถ้าคุณเชื่อตรงนี้นะคะคุณก็จะทำได้อย่างเช่นคนอื่นๆที่หายทั้งต่างประเทศทั้งของคนไทยทั้งนักเรียนของโค้ชทั้งใครก็ตามในประเทศไทยที่เขาหายกันเนี่ยมีเยอะมากมายเลยค่ะเชื่อว่าคุณทำได้เชื่อว่าคุณหายได้เชื่อในวิธีการปฏิบัติต้องเชื่อตรงนี้ด้วยไม่ใช่คุณปฏิบัติไปคุณก็บอกเอ้ยมันจะเวิร์กเหรอน่ะคุณเกิดการขัดแย้งแล้วมันก็ไม่เวิร์กค่ะนะคะข้อที่3ทุกคนมีเหมือนกันหมดเลยก็คือ never give up ไม่ล้มเลิกไม่เคยย่อท้อแล้วก็ไม่ล้มเลิกหลายคนที่โค้ชไปดูนะคะทำไป3เดือน6เดือนเฮ้ยมะเร็งโตขึ้นถ้าเป็นคนอื่นนะคะไม่ได้ผลวิ่งหนีไปทางอื่นแล้วไปหาทางอื่นแล้วที่นักเรียนของโค้ชที่มาปรึกษาหรือว่าใครก็ตามที่มาปรึกษานักเรียนบ้างไม่ใช่นักเรียนบ้างนะคะก็จะเจออย่างนี้บ่อยทำไป2เดือนโอ๊ยแซงไม่ไหวไม่เอาแล้วค่ะวิ่งไปหาไปทำทางนู้นทีเดือนนึงทางนั้นทีเดือนนึงทางนั้นทีเดือนนึงสรุปมะเร็งลามไม่ไหวคราวนี้ยิ่งเครียดหนักทำไงแย่ลงมากกว่าเดิมเดินหน้ารับคีโมฉายแสงถึงเวลานั้นแย่แล้วทำอะไรไม่ได้กลัวอาการหนักสุดไม่ไหวไม่รอดเจออย่างนี้เยอะมากเลยค่ะเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีความมั่นคงแล้วก็มั่นใจในตัวเองเลยคือวิ่งทำทุกอย่างเลยค่ะเดือนนึงทำแบบนี้อีกเดือนนึงอ่ะเดือนนึงไปทำทุกอย่างใครว่าอะไรดีโอ้กินหมดเลยค่ะมีใครเป็นอย่างนี้บ้างคะขอเตือนไว้ด้วยนะคะคุณต้องกลับมาตั้งสติแล้วก็จิตนิ่งๆคุณต้องมาดูค่ะว่าวิธีไหนที่มันเหมาะกับคุณมากที่สุดถามตัวคุณเองค่ะคุณไม่ต้องมาถามไม่ต้องถามคนอื่นเลยอ่ะถามใจของตัวคุณเองค่ะว่านี่มันใช่ไม่ใช่ถ้าคุณมีสตินะคะถ้าคุณนิ่งๆคุณจะรู้ค่ะคุณจะรู้ว่านี่มันใช่อ่ะพอมันใช่นะคะคุณก็เชื่อสัญชาตญาณของคุณนะคะดีที่สุดแล้วนะคุณจะต้องอย่าล้มเลิกคนที่โค้ชไปดูนะคะ3เดือนมะเร็งลามไม่สนใจฉันทำต่อฉันเชื่อว่าฉันทำได้นานเท่าไหร่ฉันจะต้องหาย2ปีก็2ปี5ปีก็5ปีมีคนนึงอ่ะเป็นมะเร็งปอดไม่รู้หายเมื่อไหร่ไม่รู้อ่ะฉันจะต้องหายสรุปเขาใช้เวลา5ปีเพราะฉะนั้นคนที่ทำมานะคะ3เดือนเนี่ยมาถามโค้ชเมื่อไหร่หายคะตอบไม่ได้ค่ะคุณถามตัวคุณเองถามตัวคุณเองค่ะคุณอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะคนอื่น3เดือนหายมีไหมมี4เดือนหายมีไหมมีนักเรียนของโค้ชมีนะคะ3เดือนหายจากมะเร็งมี2เดือนหายยังมีบางคนนะคะเร็วที่สุดเลยเขาเป็นนิดเดียวอ่ะโค้ช2อาทิตย์ไปตรวจคือคนนั้นก็เป็นแบบน้อยมาก2อาทิตย์ตรวจว้าวค่ามะเร็งหายหมอบอกก้อนยุบหมดแล้วมะเร็งเต้านมบางคนใช้เวลา6เดือนบางคนใช้เวลา1ปีบางคน2ปีแล้วก็บางคนหาย6เดือนแต่ว่ากลับไปทำตัวเหมือนเดิมมะเร็งกลับมาอีกก็มีเพราะฉะนั้นคุณอย่าล้มเลิกเด็ดขาดค่ะคุณเดินหน้าต่อไปไม่ว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่ฉันหายแน่เขาคิดกันอย่างนี้นะคะข้อที่4เขาฝึกสมาธิกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามไม่ว่าฉันจะเบื่อวันนี้ฉันท้อแท้ที่สุดวันนี้ฉันต่ำที่สุดโอ้โหอารมณ์ฉันแบบแย่ที่สุดเลยฉันไม่มีเวลาอะไรก็ตามไม่ค่ะทำสมาธิเช้าเย็นเช้าเย็นคนพวกนี้ทำอย่างนี้กันค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะมาบอกว่าไม่มีเวลาอันนี้ก็อยู่ที่ตัวคุณนะคะเพราะนี่คือยาที่ดีที่สุดจริงไหมแล้วมันฟรีอีกต่างหากแล้วคุณบอกไม่มีเวลา
ช่วยไม่ได้แล้วค่ะตรงนี้นะข้อที่5คุณจะต้องคิดแล้วก็ทำตัวเองให้เหนือกับสภาพแวดล้อมที่คุณเป็นอยู่เข้าใจตรงนี้ไหมมีใครเก็ทไหมคะสภาพแวดล้อมนี้สภาพแวดล้อมของคุณของตัวเองอาการที่คุณเป็นอยู่แล้วก็สภาพแวดล้อมของรอบข้างของคุณสภาพแวดล้อมของตัวคุณเองคุณปวดคุณมีก้อนคุณมีแผลคุณจะต้องคิดให้ได้เนื้อสภาพแวดล้อมที่คุณเป็นคุณจะต้องคิดให้ได้ว่ามันมีแผลมันจะต้องหายฉันปวดฉันจะต้องหายให้ได้คุณจะต้องยกตัวเองขึ้นสูงกว่าสภาพที่คุณเป็นให้คุณมองย้อนกลับมาให้นึกว่าคุณไม่ได้เป็นแล้วคุณมองคนที่เป็นอยู่แล้วคุณจะบอกเขาว่าอย่างไรวันนี้สอนลึกกันเลยนะคะแชร์ไปให้เพื่อนๆที่เป็นมะเร็งด้วยนะคะแล้วสภาพแวดล้อมรอบข้างคุณก็จะได้ยินเสียงนกเสียงกาเสียงสารพัดเลยนะคะไม่ได้ผลหรอกเธอไม่มีทางหายเธอต้องไปทำอย่างนั้นนะเธอต้องไปทำอย่างนี้นะเธอต้องกินอย่างนั้นสิเธอต้องกินอย่างนี้โอ้ยคุณกลับมาดูตัวเองแล้วคุณก็ลองดูสิคะคุณจะต้องอยู่เหนือสภาพแวดล้อมคุณอย่าสะทกสะท้านอย่าตกเป็นเหยื่อของอารมณ์ของคุณคนอื่นๆนี่คือหลักที่6ข้อสำคัญมากๆที่ทุกคนมีเหมือนกันนะคะแล้วข้อสุดท้ายข้อที่6สำคัญมากคุณต้องเชื่อในตัวคุณเองแล้วก็สัญชาตญาณของตัวคุณเองค่ะโค้ชคิดว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากๆแล้วก็หวังว่าให้คุณแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะนี่คือหลักของดร.โจที่เขาทำกันรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะมีเยอะมากในเส้นทางของการบำบัดมะเร็งและโรคต่างๆคุณศิรินทร์บอกว่าที่เคยพบเห็นส่วนใหญ่พอรู้ตัวว่าป่วยเป็นโรคร้ายแรงอันดับแรกคือความกลัวค่ะส่วนใหญ่จิตตกไปก่อนแล้วค่ะใช่ค่ะคือโค้ชก็จิตตกกลัวเหมือนกันโค้ชนาลีเป็นมะเร็งเต้านมเมื่อ12ปีที่แล้วก็จิตตกอย่าให้ตกนานนะคะปรับตบตัวเองหน่อยคือเฮ้ยตื่นโอเคมันไม่ใช่ความฝันมันเป็นมะเร็งจริงแล้วยังไงอ่ะอย่าให้จิตตกนานอย่าให้ความกลัวอยู่กับเรานานค่ะมีคนตอบมาว่าเสพติดบทนางเอกเจ้าน้ำตานั่นก็คือสภาพแวดล้อมนอกตัวคุณคุณตกเป็นเหยื่อของสภาพแวดล้อมคุณตกเป็นเหยื่อของละครน้ำเน่าที่ถามเมื่อกี้มีคนบอกว่าทุกคนตั้งใจฟังมากค่ะขอบคุณค่ะมีคอมเมนต์มาอีกว่าโค้ชคะพันหายจากมะเร็งแล้วปีหนึ่งดีใจด้วยนะคะหมอบอกว่ากระดูกบางอยากจะให้ใส่ยาแก้กระดูกบางโดยใส่เข้าเส้นเลือดทุกๆ6เดือนเป็นเวลา3ปีพันยังไม่ได้ตัดสินใจทานวิตามินอะไรคะที่ทำให้กระดูกแข็งแรงคะอย่างแรกเลยนะคะตากแดดคุณต้องการวิตามินดีนะคะสิ่งแรกเลยวิตามินดีแล้วก็คุณทานผักใบเขียวเยอะๆน้ำผักจะช่วยเสริมกระดูกให้แข็งแรงนะคะแล้วทำอะไรได้อีกใช้จิตถ้าจะใช้หลักของดร.โจนะคะดร.โจเนี่ยโดนรถชนปั่นจักรยานแข่งจักรยานอยู่แล้วโดนรถชนจนกระดูกแตกละเอียดเลยหมอบอกว่าจะพิการตลอดชีวิตถ้าไม่ผ่าตัดถึงแม้ผ่าตัดโอกาสที่จะเดินได้มีแค่ 50% ดร.โจก็เลยบอกว่า 50% หรือฉันก็ไม่เอาฉันจะใช้จิตบำบัดแล้วคุณก็ดูดร.โจสิคะตอนนี้แข็งแรงแล้วก็สอนคนอื่นด้วยแล้วดร.โจใช้เวลา9สัปดาห์ในการที่กลับมาปั่นจักรยานได้อีกมัน Amazing มั้ยคุณก็ไปอ่านหนังสือเล่มนี้ต่อได้นะคะโอเคไหมเพราะฉะนั้นคุณจะใช้ยาจะใช้อะไรหรือจะยังไงคุณพันลองคิดดูเอานะคะโค้ชไม่ตัดสินใจให้ใครคุณก็ลองไปคิดดูว่าอะไรมันเมคเซนส์กับตัวคุณเองมีคุณณทีคอมเมนต์มาว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับมันต้องมาจากความเชื่อมาจากข้างในจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าจิตป่วยกายไม่มีทางหายแน่นอนใช่ค่ะอันนี้นะคะ 100%คุณศิรินทร์บอกว่าคนทุกวันนี้ใจร้อนค่ะอยากเห็นผลเร็วๆอยากให้มะเร็งหรือโรคต่างๆหายไปเร็วๆแต่ไม่อยากปฏิบัติด้วยตนเองแต่อยากพึ่งจากภายนอกก็นั่นแหละค่ะก็ต้องปล่อยไปนะคะเพราะว่ามันไม่มีทางหายถาวรค่ะนั่นคือการบำบัดที่อาการนะคะไม่ใช่คำว่าบำบัดดีกว่ามันไม่ใช่การบำบัดเลยเขาเรียกว่าการ suppress symptoms คือมันไปทำให้อาการมันลดลงแค่นั้นเองแต่ว่าต้นเหตุมันก็ยังอยู่ถ้าคุณไม่ได้บำบัดที่ต้นเหตุจริงไหมคะคุณนุชบอกว่าเคยถึงขนาดเขียนจดหมายลาครอบครัวแล้วค่ะหายใจยังเหนื่อยตอนนี้หรือมาวิ่งแข่งกันไหมคุณนุชเนี่ยคะสุดยอดมากเลยนะแหมทั้งสวยทั้งหุ่นดีทั้งร่างกายแข็งแรง
โค้ชคะอยากจะเข้าคอร์สด้วยต้องทำอย่างไรคะใครที่อยากเข้าคอร์สกับโค้ชนะคะใครที่อยากเข้าคอร์สกับของดร.โจเนี่ยก็ไปเลยนะคะเป็นภาษาอังกฤษหมดเดี๋ยวให้ดูคอร์สของดร.โจด้วยอย่างได้เลยนะคะโค้ชนาตาลีเอาอะไรดีๆมาเปิดให้คุณแบบดูประจำอะคอร์สของโค้ชนะคะเดี๋ยวให้ดูติดต่อมาที่ตรงนี้นะคะที่ @ โค้ชนาตาลีไลน์นี้นะคะหรือไลน์นี้ก็ได้ @natalie health shop นะคะสำหรับคนที่อยากดื่มน้ำผักทำเองไม่ไหวหาผักออร์แกนิกไม่ได้ก็มาซื้อที่แอดนาทาลีออร์แกนิกแล้วกันว่านหางจระเข้ก็ควรทานใครหาสดๆไม่ได้นะคะร้านแอดนาทาลีออร์แกนิกร้านน้ำผักเราจำหน่ายว่านหางจระเข้ที่เป็นแบบก้านยาวๆให้คุณแล้วก็ขายหน่อให้คุณไปปลูกเองด้วยที่บ้านเป็นแบบออร์แกนิกคุณควรจะปลูกติดบ้านไว้นั่นคือยาอย่างดีเลยนะคะก็ติดต่อโค้ชมาที่นี่เลยนะคะ @ โค้ชนาตาลีราคาไม่แพงคุ้มกับชีวิตคุณอย่างมากๆเลยค่ะคอร์สโค้ชมีกี่อันคะตอนนี้มีอยู่4คอร์สนะคะมีคอร์สพิชิตมะเร็งด้วยธรรมชาติทั้งรับและไม่รับเคมก็เรียนคอร์สนี้แล้วก็คอร์สฟื้นฟูสำหรับคนที่บำบัดด้วยแพทย์แผนปัจจุบันจบแล้วแล้วอยากจะป้องกันอีกก็จะเป็นความรู้ว่าคล้ายๆกันกับคอร์สพิชิตมะเร็งเลยค่ะแต่ว่าเรื่องการกินก็จะหย่อนยานให้หน่อยแล้วก็อีกคอร์สที่3ก็คือคอร์สดีท็อกซ์สำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้เป็นมะเร็งแล้วอยากจะดีท็อกซ์อย่างเดียวด้วยการใช้กาแฟการทำวิตามินซีฟลัชการอบตัวด้วยฟาอินฟราเรดการดีท็อกซ์อารมณ์และจิตใจอย่างเงี้ยโค้ชก็จะสอนไว้ในคอร์สนี้แล้วคอร์สนี้ราคาแค่ 3,500 บาทเองนะคะคอร์สดีท็อกซ์เนี่ยไม่แพงเลยคุ้มกับชีวิตคุณอย่างมากๆเลยแล้วก็คอร์สที่4ก็คือคอร์สสอนให้คุณทานวิตามินอาหารเสริมอย่างไรในช่วงรับเคมก่อนไปรับเคมอย่าไปรับถ้าคุณไม่ได้ดูแลเสริมภูมิคุ้มกันก่อนไปรับคุณจะมีอาการข้างเคียงจะมีอาการแพ้เยอะแล้วคอร์สนี้ส่วนใหญ่นะคะก็จะมาจากหนังสือเล่มนี้นะคะวิตามินอาหารเสริมในช่วงรับเคมก่อนรับเคมก็จะมาจากหนังสือเล่มนี้เป็นส่วนใหญ่แล้วก็อีกหลายๆเล่มที่โค้ชไปสรุปมาว่าสมมุติว่าคุณจะไปรับเคมเนี่ยคุณเป็นมะเร็งที่ตับแล้วหัวใจของคุณไม่ค่อยดีคุณจะต้องบำรุงหัวใจด้วยวิตามินอะไรเกลือแร่อะไรกรดอะมิโนอะไรแบบเนี้ยค่ะสำหรับคนที่รับเคมเราก็จะไม่เน้นสมุนไพรนะคะเราก็จะเน้นเป็นพวกฟลาวานอยด์เป็นสารฟลาวานอยด์สารกรดอะมิโนแล้วก็พวกวิตามินเกลือแร่ต่างๆมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็จะเน้นจากตรงนี้นะคะเช่นถ้าคุณจะปกป้องหัวใจของคุณปกป้องหัวสมองแล้วก็อาการมือชาเท้าชาอย่างเงี้ยคุณก็ทานโคคิวเทนร่วมกับแมกนีเซียม B12 เห็นไหมนี่บอกแล้วนะนี่ก็คืออย่างหนึ่งที่คุณทำได้ช่วงรับเคมแล้วถ้าเกิดว่าคุณจะทำให้ DNA ของคุณแบบปกป้อง DNA ของคุณให้แข็งแรงคุณควรจะทานอะไรในช่วงรับเคมอันนี้คอสนี้ก็แค่ 3,500 บาทแค่นั้นเองถูกมากเป็นความรู้แล้วก็มีวิดีโอให้คุณมีโบนัสให้มีเอกสารให้5ฉบับปริ้นออกมาแล้วก็สรุปเป็นรูปให้สวยงามด้วยซ้ำกินตอนไหนกินเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่เรียงให้เลยค่ะตั้งแต่ละแบบหัวใจกระดูกผ่าตัดทำยังไงที่แผลจะหายเร็วอยู่ในคอร์สวิตามินคอร์สวิตามินไม่ได้สอนการทานอาหารนะคะการทานอาหารอยู่ในคอร์สพิชิตมะเร็งโอเคไหมขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับคนที่ถามมาหลายคนไม่รู้ว่าโค้ชมี4คอร์สนะคะโค้ชจะจัดกรุ๊ปโคชชิ่งอีกหรือเปล่าคะตอนนี้นะคะโค้ชกำลังเรียนฟังชั่นอลเมดิซินอยู่ขอเวลาก่อนค่ะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปเรียนต่อของควอนตัมเฮลท์ควอนตัมโค้ช my god ควอนตัมเฮลท์โค้ชใครสนใจอยากมาเรียนบ้างมาเรียนเป็นเพื่อนกันไหมโค้ชเป็นคนที่เป็นน้ำครึ่งแก้วตลอดค่ะคือมีอะไรใหม่ๆอะฉันอยากรู้ฉันอยากเรียนก็ตอบไปแล้วนะคะยังตอนนี้ยังไม่จัดกลุ่มโคชชิ่งนะคะมีคำถามขึ้นมาว่าถ้าไม่ได้เป็นมะเร็งแต่มือชาเท้าชาทานอะไรได้บ้างเช่นเดียวกันนะคะโคคิวเทนแมกนีเซียมวิตามิน B อย่างน้อยก็คือ B12 B รวม B คอมเพล็กซ์เรามีของแชคลีดีๆนะคะคนสนใจถ้าคนสนใจนะคะนี่ค่ะดร.โจมีคลาสแบบนี้เดี๋ยวให้ดูแล้วกันนี่คือคอร์สที่โค้ชไปลงมานะคะก็มีเป็นคลิปเป็นวิดีโอแบบนี้โอเคไหม
หลายตอนมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นคอร์สเรียกว่า progressive and intensive บางคนแค่เข้าคอร์สออนไลน์เนี่ยก็หายจากโรคได้เลยนะคะคือเขารอไปเวิร์กช็อปของดร.โจไม่ไหวอ่ะเนี่ยค่ะดร.โจเนี่ยอธิบายด้วยหลักวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะ I'm going to show you some pictures of everything that we talked about to เดี๋ยวโค้ชจะให้คุณดูแล้วกันหลักวิทยาศาสตร์เวลาที่คุณจะหายแล้วคุณดึงควอนตัมเอเนอร์จีมาใช้ได้อย่างไรอันนี้ดร.โจอธิบายให้คุณเห็นว่าเวลาที่คุณเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะเรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วคุณสร้างจินตนาการ visualization ขึ้นมาเนี่ยสมองของเรามีการกระตุ้นแล้วก็ DNA ของเราแล้วก็นูโรเนี่ยนูโรคือเป็นเส้นประสาทในสมองเนี่ยมันทำงานได้อย่างไรคือเอาวิทยาศาสตร์มาให้คุณดูแบบนี้นะคะเวลาที่เดี๋ยวโค้ชเปิดให้ดูตรงนี้ตรงสมองเหรออธิบายให้ฟังกันดีกว่าใครอยากรู้บ้างตอนสุดท้ายละโอเคตรงนี้นะคะดร.โจอธิบายอย่างนี้อย่างชัดเจนอย่างมากๆเวลาที่คุณคิดนะหนึ่งคุณคิดว่าคุณจะหายใช่ไหมใครใครก็อยากหายใช่ไหมคะใครๆก็อยากหายคุณต้องรู้สึกให้หายได้ทีนี้อารมณ์หนึ่งนะคะความคิดวันหนึ่งอะวันหนึ่งภายในหนึ่งวันอะเราจะมีความคิดประมาณ 60,000-60,000 ความคิดใช่ไหมคะมันเยอะมากมันจะวิ่งเข้ามานะหัวสมองเราไม่เคยหยุดคิดเลยใช่ไหมเราก็จะคิดแล้วว่าเฮ้ยฉันอยากหายแต่อารมณ์นึงนะคะนี่ยกตัวอย่างดร.โจยกตัวอย่างให้เห็นชัดมากเลยค่ะว่าเส้นสีม่วงคืออารมณ์ที่เราอยากจะได้เดี๋ยววิ่งให้ภาพวิ่งไปเส้นสีม่วงภาพที่เราอยากได้แสงมาปุ๊บเห็นไหมแสงสีแดงๆตรงเนี้ยวิ่งมาตรงเนี้ยคือสิ่งที่เราต้องการที่อยากจะได้ในสมองของเรานะก็จะเป็นกระแสไฟฟ้าเป็นคลื่นความถี่ฟรีควอนซีคุณเห็นเส้นสีม่วงตรงนี้ไหมมันมาแล้วนั่นแหละฉันคิดแล้วว่าฉันอยากจะหายโอ้โหพลังงานมาเลยนี่คือฟรีควอนซีนะคะนี่คือพลังงานทั้งนั้นเลยในขณะเดียวกันเราก็จะมีความคิดอย่างอื่นวิ่งเข้ามาอีกค่ะคุณก็จะเห็นใช่ไหมที่เป็นแสงอย่างอื่นเนี่ยแสงอื่นวิ่งเข้ามาเนี่ยนั่นคือความคิดอย่างอื่นเช่นอะไรบ้างเช่นความคิดที่ว่าโอ้ยจะจริงเหรอฉันจะหายได้เหรอเฮ้ยแต่หมอบอกว่าฉันมีเวลาอยู่ได้แค่3เดือน6เดือนเฮ้ยแต่คนนั้นน่ะมันเป็นมะเร็งแล้วมันก็ตายอ่ะฉันจะตายอย่างเขาไหมคุณลองคิดดูสิคะว่าเส้นตรงเนี้ยนี่คือเส้นสมองนูโรนะคะวิ่งเข้ามาอย่างเงี้ยไอ้ตรงสีม่วงคือสิ่งที่เราต้องการไอ้สีเทาๆสีอื่นๆน่ะคือความคิดอื่นมันมารวมกันแบบโอ้โหลุมเล้าหัวสมองเราอ่ะสารพัดเลยคุณต้องทำยังไงคุณจะต้องกำจัดความคิดลบออกไปให้ได้แล้วดร.โจนี่คือเอาการวัดสมองมาให้คุณดูเลยนะคะว่าเมื่อไหร่ที่คุณเหลือความคิดบวกอย่างเดียวก็คือฉันหายแน่นอนคือตรงเนี้ยเห็นไหมตรงเส้นสีม่วงตรงนี้ที่คุณเห็นเป็นพลังเนี่ยมันก็จะเหลือเส้นไอ้ตรงเส้นนี้อย่างเดียวและไอ้พวกเส้นสีเทาๆความคิดติดลบเนี่ยมันก็จะเริ่มค่อยๆทยอยหายไปแบบนี้เห็นไหมคะนี่คือความคิดติดลบความคิดที่คุณคิดว่าเฮ้ยฉันไม่หายมันเป็นไปไม่ได้หมอบอกว่าอยู่ได้3เดือนเฮ้ยคนนั้นตายนะไม่คุณต้องกำจัดไปแล้วมันจะออกไปจากระบบประสาทของคุณแล้วที่เหลือก็คือเหลืออันเดียวฉันหายเหลือเส้นเดียวคือเหลือเส้นสีม่วงมันก็จะเป็นพลังงานควอนตัมว้าวคุณเก็ทมั้ยคะเนี่ยเก็ทกันมั้ยคะนี่คือการใช้พลังงานควอนตัมฟิวแล้วคุณจะต้องดึงพลังงานนี้เข้ามาใช้นี่คือ conscious คุณสุริบอกว่าข้อมูลความรู้ของโค้ชสุดยอดเลยค่ะขอบคุณมากนะคะที่โค้ชอธิบายเยี่ยมมากยินดีมากเลยค่ะ get นะคะ get โอเคใคร get ส่งมาหน่อยค่ะส่งคอมเมนต์มาหน่อย get เข้าใจนะคะนี่แหละค่ะสุดคือสุดยอดแล้วดร.โจเนี่ยมีงานวิจัยแล้วก็ตัวอย่างแล้วก็มีเครื่องวัดด้วยซ้ำนะคะถ้าเรียนเป็นโค้ชเนี่ยเขาจะให้เครื่องมือมาเลยวัดหัวสมองเลยมันจะขึ้นมาเป็นกราฟเลยนะคะว่าตอนนี้อารมณ์ของฉันเป็นอย่างไรเป็นเครื่องมือควอนตัมนะคุณซื้อได้นะที่วัดหัวสมองเนี่ยเขามีขายกันแล้วค่ะนี่แหละค่ะตรงนี้คุณจะต้องทำความลบความคิดลบๆอะไรพวกนี้ออกให้หมดแล้วเหลือแค่อย่างเดียวฉันหายคือฉันไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นฉันหาย
เอาความคิดลบออกให้ได้แบบนี้แล้วสมองเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกว่ามันจะเกิดเส้นประสาทแบบใหม่มันจะมีการแตกขยายขึ้นมาทุกครั้งที่คุณเรียนรู้อะไรใหม่ๆเช่นวันนี้นะคะคุณกำลังเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆจากโค้ชนาตาลีเส้นสมองของคุณเริ่มทำงานคุณจะดูเด็กลงเพราะว่าเวลาที่สมองของคุณทำงานคุณเรียนรู้อะไรใหม่ๆ DNA ของคุณจะถูก activate คุณก็จะมีอายุยืนยาวนานขึ้นเด็กลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นขอให้คุณเรียนรู้อะไรใหม่ๆเสมอนะคะคอมเมนต์มาว่าตอนนี้ผมคิดว่าฉันจะไม่ป่วยครับก็อย่างนึงนะคะที่โค้ชขอเตือนไว้นะคำว่าสมองของเราไม่รับรู้ไม่เก็บคำว่าไม่กับห้ามมาเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณคิดคุณเปลี่ยนคำพูดใหม่เพราะว่าความพูดมันกลายมาเป็นความคิดความคิดมันกลายมาเป็นความจริงสมองไม่รับรู้ความว่าห้ามคำว่าไม่เหมือนเวลาที่คุณเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กเนี่ยเฮ้ยลูกอย่าวิ่งแล้วนะเดี๋ยวล้มนะเดี๋ยวสะดุดเห็นลูกดันวิ่งอีกก็ต้องเปลี่ยนใหม่เมื่อพยายามไม่ใช้คำว่าห้ามพยายามว่าไม่ใช้คำว่าไม่แต่เปลี่ยนว่าแทนที่จะบอกว่าไม่ป่วยไม่เอาไม่พูดแบบนี้เราจะต้องเปลี่ยนว่าฉันจะแข็งแรงต่างกันไหมคะคือผลลัพธ์ก็คือเหมือนกันแล้วคือฉันไม่อยากป่วยคือฉันไม่อยากป่วยฉันอยากจะแข็งแรงถูกไหมเพราะฉะนั้นเราไม่พูดคำว่าฉันจะไม่ป่วยฉันจะพูดคำว่าฉันจะแข็งแรงฉันจะสวยขึ้นฉันจะเด็กลงเราไม่พูดคำว่าฉันจะไม่แก่ต่างกันไหมเห็นไหมคะนี่คือหลักของดร.โจด้วยนะคะเราไม่พูดคำว่าฉันจะไม่แก่เพราะสมองไม่รับคำว่าไม่สมองก็จะคิดว่าแก่เพราะว่าคุณเอาคำว่าแก่มาไว้ในหัวสมองให้คุณพูดคำว่าฉันจะดูเด็กลงฉันจะดูเด็กลงฉันจะมีชีวิตชีวาฉันจะแข็งแรงฉันจะดูแจ่มใสฉันจะมีความสุขคุณจะต้องพูดบวกอย่างนี้เสมอเลยค่ะผลลัพธ์เหมือนกันแต่คำพูดต่างกันเพราะฉะนั้นให้ระวังคำพูดของคุณด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้เป็นไลฟ์ที่มีค่ามากนะคะโค้ชนาตาลีเปิดช่องใหม่นะคะเปิดช่องใหม่แล้วใครยังไม่ได้ไปติดตามขอเลยนะคะขอให้ติดตามนะคะช่องนี้โค้ชเปิดขึ้นมาเพื่อพวกคุณเลยค่ะเป็นช่องใหม่ชื่อว่า Awaken with Natalie เป็นเรื่องของการตื่นรู้เรื่องของการ Ascension เรื่องของ Disclosure เป็นเรื่องอะไรที่แบบความลับโดยเฉพาะเรื่องGaiaพรุ่งนี้นะคะGaiaดอทคอมตื่นรู้ไปทำไมตื่นรู้เพื่ออะไรทำไมต้องตื่นรู้อ่ะฉันอยู่ดีๆของฉันก็ดีอยู่แล้วอ่ะโลกมันจะล่มก็ช่างมันโลกมันจะสลายมันก็สลายกันหมดฉันก็อยู่กับปัจจุบันไม่ดีกว่าเหรอคำถามเหล่านี้นะคะโค้ชก็จะมาตอบแล้วก็จะเอาอะไรมาให้คุณดูเต็มเลยนะคะพรุ่งนี้เจอกัน20:30เวลาไทยนะคะขอให้ติดตามช่องนี้หน่อยนะคะ subscribe หน่อยโค้ชเริ่มจากแบบจาก from scratch นะจากแบบเพิ่งเริ่มใหม่เลยอ่ะขอให้แชร์ไปด้วยนะคะแล้วก็เรื่องการทำสมาธิเรื่องการทำจิตใจก็จะเอามาลงไว้ที่ช่องใหม่นี้หมดเลยนะคะก็ด้วยความยินดีที่จะช่วยให้พวกเราตื่นรู้กันต้องตื่นค่ะไม่ตื่นไม่ได้เพราะว่าถ้าพวกเราตื่นรู้กันไม่พอมันจะเป็นพลังที่ทำให้โลกเนี่ยเคลื่อนไปได้ช้ามากนะคะขอบคุณมากๆนะคะรอค่ะ attention กับ intention yes that's rightโอเคนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะก่อนนอนก็ไปทำสมาธิทรงฮีลหรือสมาธิ3-2-1หรือสมาธิแบบด็อกเตอร์โจก็ใช้เวลา1 ชั่วโมงนะคะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะคะสำหรับผู้ป่วยก็ขอให้หายเร็วๆนะคะสวัสดีค่ะ